สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Real Fan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวรถจากพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นรถต้นแบบคันแรกของประเทศไทยมาฝากทุกท่านนะครับเมื่อวันที่11มกราคม2566ที่ผ่านมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีทดสอบการใช้งานรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on train ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA โดยมีคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.คมสันมารีศรีอธิการบดีสจร.พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ20-25ภายในปีพ.ศ.2573โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศรวมทั้งนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งเป็น1ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมทางกระทรวงคมนาคมจึงให้การรถไฟศึกษาการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะโดยให้มีการใช้หัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งได้ร่วมมือกับสจร.และบริษัท EA จนเกิดรถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on train ซึ่งประเทศไทยสามารถประกอบติดตั้งระบบแบตเตอรี่สำหรับรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเองได้ซึ่งการทดสอบในวันนี้ได้ใช้รถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลากจูงขบวนรถโดยสารขึ้นมาบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถือว่าประสบความสำเร็จเรียบร้อยดีซึ่งการรถไฟก็จะนำไปลากจูงรถโดยสารและรถสินค้าในโอกาสต่อไปคุณนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการทดสอบการใช้งานรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในระยะแรกจะนำรถจักรดังกล่าวมาใช้ในการสับเปลี่ยนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อลดมลพิษในอาคารสถานีชั้นที่2จากขบวนรถโดยสารทางไกลซึ่งยังเป็นรถโดยสารดีเซลซึ่งจากผลการทดสอบสามารถลากจูงขบวนรถจากย่านสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปที่ชานชาลาสถานีที่ชั้นที่2ได้จำนวน12เที่ยวต่อการชาร์จ1ครั้งระยะเวลาการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นในระยะต่อไปจะทดลองวิ่งในระยะทางใกล้เช่นขบวนรถโดยสารชานเมืองระยะทางประมาณ 30-50 กิโลเมตรและระยะทางที่ไกลมากขึ้นเช่นขบวนรถข้ามจังหวัดระยะทางประมาณ 100-200 กิโลเมตรและขบวนรถขนส่งสินค้าจาก ICD ลาดกระบังไปยังท่าเรือแหลมฉบังนะครับขณะนี้จุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งที่บริเวณย่านบางซื่อและในอนาคตมีแผนจะติดตั้งจุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่สถานีอื่นๆเพิ่มเพื่อชาร์จไฟตามแนวเส้นทางรถไฟต่อไปรองรับการใช้หัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จะพ่วงไปกับขบวนรถโดยสารซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการทดสอบลากจูงขบวนรถในระยะใกล้เส้นทางวิหารแดงถึงองคลักษ์ไปกับระยะทาง100กิโลเมตรมาแล้วนอกจากนี้ยังได้ทดสอบวิ่งรถจักรตัวเปล่าคันเดียวรวมทั้งการลากขบวนรถโดยสารขึ้นและลงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยใช้ความเร็วตลอดการทดสอบเฉลี่ย25กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ถูกออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและในอนาคตหากจะใช้งานด้วยนวัตกรรมระบบชาร์จอัลตร้าฟาสต์ชาร์จจะใช้เวลาในการชาร์จ1ชั่วโมงในระยะแรกและแบตเตอรี่สวอปปิ้งสเตชันซึ่งเป็นจุดที่ใช้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเมื่อรถจักรมาถึงจุดแบตเตอรี่ Swapping Station ก็จะทำการยกแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ Power Car
และนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วยกไปไว้ยังแท่นชาร์จบริเวณจุดชาร์จและยกแบตเตอรี่ใหม่ที่พร้อมใช้งานยกมาวางยังตัวรถ Power Car ซึ่งใช้เวลาในการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เกิน10นาทีเพื่อลดระยะเวลาในการรอชาร์จและนำมาขยายผลในการใช้งานในระบบขนส่งได้จริงก็ถือเป็นก้าวแรกของการรถไฟในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนในการทดสอบครั้งนี้โดยสเปคคร่าวๆของรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และรถ Power Car มีดังนี้นะครับสามารถทำความเร็วสูงสุด120กม.ต่อชั่วโมงในส่วนของพลังงานที่มีการทดสอบในขณะนี้คือตัวรถจักรบรรจุแบตเตอรี่853กิโลวัตต์ตัวรถ Power Car บรรจุแบตเตอรี่3266กิโลวัตต์รวมพลังงานแบตเตอรี่ทั้งหมด4100กิโลวัตต์อาวร์ในส่วนกำลังไฟฟ้าตัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ใช้มอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับ2280กิโลวัตต์หรือเท่ากับ3057แรงม้าในงานวันนี้มีประเด็นที่ทางรัฐมนตรีคมนาคมให้สัมภาษณ์ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้คือประเด็นแรกเตรียมผลิตรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพิ่มอีก50คันภายในปี2566นี้เมื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถต้นแบบให้เกิดความมั่นใจและอยู่ในมาตรฐานแล้วเสร็จประเด็นต่อมาจะมีการผลิตรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยประเทศไทยซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผลิตได้ทั้งหัวรถจักรหรือเฉพาะแบตเตอรี่หรืออย่างไรคงต้องติดตามความชัดเจนอีกทีนึงนะครับและประเด็นสุดท้ายเรื่องระยะทางที่วิ่งได้หัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มจะวิ่งได้ระยะทาง100กิโลเมตรแต่ถ้ามีการพ่วงรถ Power Car ด้วยจะสามารถวิ่งได้ระยะทาง300กิโลเมตรซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาจุดชาร์จเป็นจุดๆตามระยะทางที่รถจักรสามารถวิ่งได้ขณะนี้จะมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเพิ่มจุดชาร์จกับการพ่วงรถ Power Car ว่าแบบไหนมีความคุ้มค่ามากกว่ากันซึ่งก็คงต้องรอดูต่อไปในอนาคตนะครับแล้วทุกท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วยังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Real Fan ให้สามารถติดตามข่าวสารด้านรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ